ีค่ะท่านผู้ชมเรามาอยู่ด้านนอกของปราสาทยายเหงาแล้วนะคะมาค่ะเราพาทุกท่านมาเที่ยวปราสาทยายเหงากันโอ้ดูสิค่ะท่านผู้ชมคะใหญ่ไหมสูงไหมนะคะโอ้สามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนะคะนี่คือปราสาทยายเหงานะคะท่านผู้ชมที่นี่เราจะนี่คือหัวสิงนะคะมาที่หัวนะคะอันนี้หัวสิงที่เป็นถือว่ายังคงอยู่ที่นี่นะคะนี่คือหัวสิงค่ะท่านผู้ชมดูมีชิ้นเดียวด้วยนะคะก็อาจจะมีการขุดค้นได้สมัยแต่ก่อนที่อาจารย์มาก็หัวสิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะอันนี้เพิ่งมาตั้งไว้ตรงนี้นี่เองนะคะโดยปกติแล้วสิงเนี่ยจะตั้งอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านในตามซุ้มต่างๆนะคะถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็เป็นพาหนะของเทพเจ้าด้วยนะคะอันนี้เป็นสิงโบราณนะคะของบรรพบุรุษของเราได้สร้างมานะคะมีเห็นไหมเขาก่อขึ้นมานะคะท่านผู้ชม